ประเทศไทยต้องไปต่อวันนี้นำเสนอเรื่องของการสร้างถังน้ำในชุมชนที่ช่วยให้ชาวบ้านที่เคยประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำได้มีน้ำดื่มน้ำใช้อย่างเพียงพอนะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณรัตนาพรทานน้ำครับห้วยสาลิกาแหล่งน้ำธรรมชาติแห่งเดียวของชาวบ้านในชุมชนผู้พลูอำเภอหนองย่าปล้องจังหวัดเพชรบุรีวันนี้มีสภาพรกร้างหลังประสบปัญหาแล้งหนักชาวบ้านหันมาพึ่งแหล่งน้ำจากบ่อบาดาลแต่ด้วยสภาพภูมิประเทศแบบที่ราบเชิงเขาทำให้ใต้ดินมีน้ำไม่เพียงพอบ่อน้ำตื้นบ่อนี้นะคะนับเป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านของคนในชุมชนผู้พลูค่ะซึ่งทุกๆปีที่ผ่านมานะคะเมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งน้ำบ่อนี้ก็จะแห้งขอดทำให้ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้ค่ะแต่วันนี้ความเดือดร้อนบรรเทาลงค่ะนับตั้งแต่มีถังน้ำเหล่านี้ชาวบ้านจะเร่งสูบน้ำจากห้วยสาลิกาและบ่อบาดาลในช่วงที่มีน้ำมาเก็บไว้ในถังน้ำทั้ง4ถังด้วยขนาดความจุรวมกว่า 80,000 ลูกบาศก์เมตรทางน้ำจึงเป็นความหวังเดียวที่ชาวบ้านกว่า128หลังที่ทุกปีต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำนานกว่า2เดือนให้พ้นวิกฤตมีน้ำกินน้ำใช้จนถึงช่วงฤดูฝนตั้งแต่สร้างถังน้ำมานี่คือน้ำมันมีตลอดอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้นะมันมีน้ำตลอดอ่ะน้ำพอใช้น้ำใช้แต่ว่าใช้ในอุปโภคบริโภคในหมู่บ้านนะแต่ว่าถ้าใช้ทางการเกษตรอ่ะมันส่งไปไม่ได้ทางน้ำหนึ่งทางสร้างจากอิฐบล็อกแบบโค้งกว่า 1,000 ชิ้นผสานความร่วมมือทั้งแรงกายและแรงใจจากคนในหมู่บ้านที่สร้างขึ้นด้วยการส่งเสริมแนะนำจากมูลนิธิชัยพัฒนาภายใต้โครงการทางน้ำชุมชนเพื่อโลกสีเขียวเริ่มต้นจากว่าแทนที่จะไปแจกจ่ายของผลิตสำเร็จรูปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะสอนให้เป็นการให้ความรู้กับชาวบ้านแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะแก้ภัยแล้งอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหายังไม่หมดไปสาเหตุสำคัญไม่ใช่เพราะมีปริมาณฝนน้อยแต่กลับเป็นความสามารถในการเก็บน้ำที่มีไม่มากพอเป็นบทเรียนแล้วนะครับว่าเราควรจะเก็บน้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เชื่อไหมครับเรามีภาชนะกักเก็บไว้เท่าไหร่รู้ไหม8หยดเท่านั้นเองฝนตกมัน100หยดเนี่ยมีภาชนะกินความถึงอ่างถึงเขื่อนสระน้ำบ่อน้ำคูคลองอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเก็บไว้ได้แค่8หยดเท่านั้นเองโครงการทางน้ำชุมชนเพื่อโลกสีเขียวนอกจากจะเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาภัยแล้งให้ชุมชนผู้พลูแล้วยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนก่อนรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนสู่อนาคตที่ดีขึ้นรัตนาพรทานน้ำสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน